ู้ชมเคยได้ยินคำว่าฮาลาลใช่ไหมครับฮาลาลนั้นมีความหมายว่าอนุมัติให้มุสลิมนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับซึ่งหมายความว่าไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะว่าต้องเป็นอาหารนะครับยังหมายถึงสินค้าหรือบริการได้อีกด้วยครับซึ่งเราไม่ควรอย่างยิ่งนะครับที่จะมองข้ามธุรกิจหรือการค้าฮาลาลเนื่องจากว่าการค้าฮาลาลนั้นทุกๆปีครับจะเติบโตและขยายตัวอย่างก้าวกระโดดครับปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรมุสลิมอยู่มากกว่า 1,800 ล้านคนซึ่งนับเป็นลูกค้าเป้าหมายของตลาดสินค้าฮาลาลโดยกระจายอยู่ทั่วไปใน 118 ประเทศมุสลิมคือประชากรส่วนใหญ่ใน 57 ประเทศมูลค่าของตลาดฮาลาลมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆถ้าการบริโภคของมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมีขนาดตลาดประมาณ 580,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นตลาดขนาดนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหากว่าประเทศไทยสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในเรื่องการตลาดได้ประเทศไทยภูมิใจที่ได้เป็นผู้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลกเพื่อปรับปรุงกระบวนการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลที่นี่มีห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือระดับแนวหน้าสามารถตรวจหาสิ่งแปลกปลอมสารพิษและสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาเช่นการใช้เทคนิคเรียลไทม์ PCR ซึ่งสูงกว่าเทคโนโลยีอื่นในปัจจุบันในการตรวจหาปริมาณ DNA ทำให้มีความสะดวกและประหยัดเวลาในการจำแนกเนื้อสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์อย่างเนื้อสุกรครับขณะนี้เนี่ยเราพัฒนางานไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวยังพัฒนาระบบการวางระบบโรงงานนะฮะเรื่องของการพัฒนาระบบซุปเปอร์ไฮเวย์เพื่อจะช่วยในเรื่องของโลจิสติกและก็เรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อจะทำให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลกท่านผู้ชมครับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกและวันนี้ครับเราพร้อมนะครับที่จะก้าวอย่างมั่นใจเพื่อที่จะผลิตสินค้าและบริการฮาลาลนะครับที่มีคุณภาพปลอดภัยทั้งด้านกายภาพแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณด้วยครับสำหรับชาวมุสลิมโอ้แล้วก็ไม่ใช่มุสลิมก็สามารถทานได้นะครับอย่าลืมท่านผู้ชมสามารถมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ